สวัสดีค่ะครูพี่อิงนะคะวันนี้อิงมาให้เทคนิคในการทำข้อสอบง่ายๆในเวลาเพียงแค่5วินาทีเท่านั้นโดยแทบไม่ต้องแปลโจทย์เลยนะคะข้อสอบเรื่อง if clause เนี่ยอิงเคยทำคลิปให้ดูแล้วนะคะว่าเวลาเจอ if clause เนี่ยเราท่องแค่3คำเท่านั้นนะคะเราก็จะสามารถทำข้อสอบ if clause ได้เกือบทั้งหมดในโลกใบนี้แล้วนะคะแต่เชื่อไหมในข้อสอบเนี่ยมันก็มีบางข้อนะคะที่โจทย์ชอบหลอกเราคือมันเป็นเรื่อง if clause แต่ในโจทย์เนี่ยไม่มีคำว่า if เลยดังนั้นถ้าเราเจอแบบนี้เนี่ยวิธีก็ง่ายมากเหมือนกันค่ะอิงไม่อยากให้ทุกคนพลาดนะคะเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ง่ายที่สุดแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าถ้ามันไม่มีคำว่า if ในโจทย์แล้วมันถามเรื่องนี้เนี่ยเราจะหาคำตอบได้ยังไงในเวลาเพียงแค่5วินาทีโดยที่แทบไม่ต้องแปลโจทย์เลยนะคะไปดูเทคนิคกันเลยค่ะเรื่องนี้จะทดสอบความรู้เราในเรื่องของ if clause นะคะแต่ว่าในโจทย์จะไม่มีคำว่า if กับ unless ค่ะเรามาดูวิธีหาคำตอบกันเลยนะคะอันดับแรกเลยเราต้องไปดูที่โจทย์แล้วก็ดูที่ตัวเลือกนะคะที่โจทย์จะมีขีดแบบนี้ที่เป็นช่องว่างขึ้นต้นประโยคเลยนะคะอย่างเช่นข้อที่1ก็จะมีขีดแบบนี้ปื๊ดแล้วก็มีคำเพิ่มเข้ามาข้างหลังนะคะก็คือจะเป็นช่องว่างจะอยู่ต้นประโยคแล้วจากนั้นเราจะดูที่ตัวเลือกนะคะตัวเลือกเนี่ยจะมีคำว่า should would were had คำไหนก็ได้นะคะอาจจะมา1คํา2คำหรือว่ามาทั้งหมดนี้เลยนะคะอย่างเช่นตัวเลือกแบบนี้นะคะมีคำว่า would were had แล้วก็ may แบบนี้นะคะอาจจะมีอันนี้มา3คำนะคะมี would were had เห็นไหมคะแบบนี้แสดงว่าเป็นเรื่องของ if clause ค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีทำหาคำตอบกันเลยนะคะดูโจทย์เสร็จแล้วก็ดูตัวเลือกนะคะจากนั้นให้เราจำ3โครงสร้างหลักนี้แล้วก็หาคู่มันค่ะ3โครงสร้างหลักมีแค่นี้ค่ะ should 1ชูดบวกกับ verb 1หรือคำว่า please นะคะ were จะตามด้วยคำว่า would หรือคำแล้วก็ตามด้วย verb 1ค่ะแล้วก็ had จะตามด้วย would have ตามด้วย verb 3นะคะอ่ะเวลาท่องเราจะท่องแบบนี้ค่ะชูด1 please were would had would have 3ชูด1 please were would had would have 3ชูด1 please were would had would have 3อีกครั้งนะคะชูด1 please were wouldhad would have 3จำแค่นี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าในโจทย์เนี่ยถ้าเจอ verb ช่องที่1หรือเจอคำว่า please จะต้องใช้คำว่า should ค่ะถ้าในโจทย์มีคำว่า would ตามด้วย verb ช่องที่1เนี่ยเราก็จะใช้คำว่า were ค่ะส่วนถ้าในโจทย์มีคำว่า would have ตามด้วย verb ช่องที่3เราจะตอบข้อที่เป็นคำว่า had ค่ะซึ่ง should were had เนี่ยจะมีความหมายว่าถ้าจุดๆๆในกรณีนี้นะคะเราไปดูกันเลยค่ะจำโครงสร้างนี้นะคะshould 1 please were would had would have 3ไปเลยค่ะข้อแรกนะคะเห็นไหมคะมีช่องว่างอยู่แบบนี้ต้นประโยคแล้ว choice ก็จะมีคำว่า should were would had แบบนี้นะคะอ่ะ should 1 please were would had would have 3ข้อนี้เราดูเลยค่ะเจอคำว่า have เป็น verb ช่องที่1นะคะแล้วเจอคำว่า please แบบนี้ตอบแน่นอนเลยค่ะตอบแบบแรกนะคะ should 1 please นะคะตอบ should ค่ะข้อ A ข้อต่อไปนะคะ should 1 please were would had would have 3อ่ะดูเลยนะคะขึ้นต้นประโยคแบบนี้ choice เป็นแบบนี้ดูในโจทย์ดูในโจทย์เลยค่ะว่าคู่มันคืออันไหนเจอ need เป็น verb ช่องที่1และเจอ please อีกทีนึงด้วยนะคะดังนั้นแบบนี้ตอบ should ค่ะถูกต้องนะคะข้อ A should 1 pleaseWere would had would have 3นะคะดูข้อต่อไปเลยค่ะดูในโจทย์นะคะเจอคำว่า would นะคะเจอคำว่า would ตามด้วย verb ช่องที่1ท่องเลยค่ะ should 1 have were would had would have 3ตอบ were นะคะข้อนี้ were กับ would นะคะ were คือข้อ B ค่ะถูกต้องนะคะข้อต่อไปนะคะเราก็ดูโจทย์เหมือนเดิมแล้วก็ดู choice นะคะจากนั้นเราก็หาคำคู่มันค่ะเจอคำว่า had นะคะแล้วก็มาเจอ would have ตามด้วย verb ช่องที่3นะคะส่วนใหญ่ ed แบบนี้จะเป็น verb ช่องที่3นะคะ would have 3ดังนั้นใช้ข้ออะไรคะใช้ should were do หรือ had ดีคะใช้ had นะคะ should 1 please were would had would have 3ตอบ had ตรงนี้นะคะข้อต่อไปนะคะเจอ
ดูโจทย์แล้วก็ดู choice นะคะโจทย์ขึ้นต้นแบบนี้ choice เป็นแบบนี้เหมือนเดิมค่ะชุด1 please verb would had would have 3นะคะเจอ have เป็น verb ช่องที่1เจอ please แบบนี้แน่นอนค่ะเป็นเรื่องของชุดค่ะตอบชุดเลยนะคะข้อต่อไปค่ะเหมือนเดิมค่ะดูโจทย์เป็นขึ้นต้นแบบนี้แล้ว choice มี should would แบบนี้นะคะก็ท่องเลย should 1 please were would had would have 3ข้อนี้เจอคำว่า be ค่ะ be เป็น verb ช่องที่1นะคะอ้าวเจอ please contact อีกต่างหากนะคะเจอ be ช่องที่1แบบนี้ตอบได้เลยค่ะเป็น should นะคะก็คือ should 1นั่นเองนะคะข้อต่อไปค่ะข้อสุดท้ายแล้วนะคะเจอคำขึ้นต้นแบบนี้แล้วก็ดู choice แบบนี้เป็นเรื่องนี้แน่นอนนะคะดังนั้นดูเลยค่ะเจอ have เป็น verb ช่องที่1นะคะแล้วก็มาเจอ please อีกทีนึงดังนั้นมั่นใจได้เลยว่าตอบ should นะคะจากโครงสร้าง should 1 please were would had would have 3นะคะทวนอีกครั้งนึงนะคะในเรื่องของโครงสร้าง should เนี่ยในโจทย์จะต้องมีคำจะต้องมี verb ช่องที่1หรือคำว่า please อยู่นะคะอันไหนก็ได้นะคะหรือบางทีเนี่ยที่เราเห็นเมื่อกี้มาพร้อมกันเลยแล้วถ้าเราจะตอบ verb ในโจทย์จะต้องมีคำว่า would แล้วก็ตามด้วย verb ช่องที่1ค่ะแล้วถ้าเราจะตอบคำว่า had ในโจทย์จะต้องมีคำว่า would have แล้วก็ตามด้วย verb ช่องที่3ค่ะโครงสร้างแค่นี้เราจะสามารถหาคำตอบได้อย่างรวดเร็วเลยนะคะเห็นไหมล่ะคะว่าเราสามารถทำข้อสอบได้เร็วมากๆเลยไม่เกิน5วินาทีด้วยซ้ำนะคะเพียงแค่มี should 1 please were would had would have 3นะคะ should 1 please were would had would have 3แค่3ข้อเองนะคะเราก็จะไม่โดนหลอกในข้อสอบในเรื่องของ if clause แล้วล่ะค่ะแล้วครั้งหน้ามาเจอกันใหม่นะคะอิงจะมาให้เทคนิคง่ายๆแบบนี้อีกนะคะรับรองว่าเราจะทำข้อสอบได้เร็วมากๆโดยที่แทบไม่ต้องแปลโจทย์เลยล่ะค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะ